จากที่เจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างที่จังหวัดนนทบุรีเขาเล่าให้ฟังว่าเขาถูกขโมยกระโจนเนี่ยเข้าไปขโมยเครื่องตัดเหล็กถึงโกดังเลยนะคะซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจนค่ะนี่แหละค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่เจ้าของโรงงานฝากมาค่ะว่าอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสหน่อยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่คนร้ายซึ่งเป็นชายสวมหมวกกันน็อกขี่รถจักรยานยนต์ Honda Sumo X สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนผ่านหน้าร้านทองร่วมมิตรค้าวัสดุก่อสร้างบริเวณถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจากนั้นค่ะก็วนกลับเข้ามาในซอยแล้วกล้องวงจรปิดอีกตัวนี้ก็จับภาพเอาไว้ได้ในขณะที่คนร้ายเข้ามาในโกดังแล้วก็จอดรถไว้ตรงประตูโกดังค่ะจากนั้นก็ลงจากรถแล้วก็หายไปกลับมาอีกทีเนี่ยหอกเครื่องตัดเหล็กมูลค่า 10,000 บาทขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วเร่งเครื่องหลบหนีไปเลยค่ะนางสาวสุรวีสุขประเสริฐเจ้าของร้านนะครับบอกว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยครับก็เปิดหลายรอบด้วยกันก็สังเกตพฤติกรรมของคนร้ายพบว่ามาคนเดียวดูลาดเราเหมือนไม่สบอากาศเพราะมีพนักงานนั่งอยู่จนกระทั่งมีช่วงที่จะสามารถฉวยโอกาสได้คนร้ายก็ย้อนกลับไปลักเครื่องตัดเหล็กซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีถังแก๊สหายไปและได้แจ้งความไว้แล้วปัจจุบันต้องล่ามโซ่ไว้เพราะถ้าปิดประตูลูกค้าคงไม่สะดวกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่อยากให้คนร้ายไปทำแบบนี้กับใครอีกถือเป็นภัยสังคมจึงอยากให้ทุกคนได้ระมัดระวังแล้วก็เก็บของมีค่าให้มิดชิดครับโอ้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกด้วยนะคะก็คาดหวังว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนี่นะคะจะเป็นเบาะแสสำคัญให้ทุกภาคส่วนนะคะช่วยการแจ้งเบาะแสแล้วก็ตามคนร้ายมาลงโทษให้ได้เพราะตัวเขาเองเขาก็พยายามระวังแล้วหลังจากที่เกิดเหตุด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่เปิดนะครับ คนเข้าไปใช้บริการแล้วสินค้าที่ถูกขโมยไปหรือว่าอุปกรณ์ที่ถูกขโมยไปเนี่ยมันเป็นที่ใช้เฉพาะทางช่างเท่านั้น คนธรรมดาเอาไปอาจจะใช้ไม่ได้แปลว่านี่ต้องรู้ถึงราคาแล้วก็รู้ถึงแหล่งที่จะนำไปปล่อยอันนี้ส่วนใครที่รับซื้อของโจรก็มีความผิดตามกฎหมายด้วยเช่นเดียวกันนะคะ